ด้วยค่ะก็วันนี้ค่ะก็ถือว่าวันที่29เดือน2นะคะ4ปีมีครั้งนะคะยูบิลี่จัดงานนะคะในการเปิดตัวคุณแอคทักษออนค่ะกับการเป็น The Friends of Jubilee คนแรกนะคะต้องบอกว่าปีนี้เองเนี่ยเป็นปีที่ยูบิลี่เนี่ยครบรอบ95ปีแล้วแล้วก็คุณแอคทักษออนเนี่ยให้เกียรติมาร่วมงานกับยูบิลี่แล้วก็เป็น The Friends of Jubilee คนแรกนะคะด้วยความที่ยูบิลี่เองเนี่ยเรามีสิ่งที่เราอยากจะเล่าอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเครื่องประดับเพชรเนี่ยมาจากแหล่งเจลไนท์ที่ดีที่สุดเมืองแอนต์เวิร์ปประเทศเบลเยียมหรือคุณภาพการผลิตของเราทุกชิ้นเนี่ยมาจากฝีมือโรงงานประเทศญี่ปุ่นเหมือนกับสโลแกนในหนัง TVC อะค่ะที่บอกว่าไม่ว่าชิ้นไหนก็คือ world class quality สำหรับลูกค้าของเราทุกท่านนะคะแล้วเราอยากที่จะให้คุณแอฟอะค่ะด้วยความพิเศษของคุณแอฟความเป็นที่รักของคุณแอฟแล้วก็ด้วยลุคของคุณแอฟเองเนี่ยทั้งสวยหวานมีความลักชัวรี่พรีเมียมเนี่ยต้องบอกว่าตรงกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์จิวเวลรี่ดังนั้นเองเนี่ยด้วยความเป็นที่รักของคุณแอฟเวลาคุณแอฟเล่าเรื่องก็ทำให้เรื่องหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อความแบรนด์เมสเซจของจิวเวลรี่เนี่ยถ่ายทอดออกไปทำให้คนอยากที่จะฟังมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะอันนั้นก็เป็นสาเหตุนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจิวเวลรี่ไม่เคยที่จะมีพรีเซนเตอร์หรือ Friends of Jewelry เลยแต่ปีนี้ค่ะก็ในการที่เราครบรอบ95ปีเราขอได้รับเกียรติแล้วก็ได้มีโอกาสร่วม งานกับคุณแอฟในการถ่ายทอดความเป็นแบรนด์เพชรของคนไทยที่นำ World Class คุณภาพเนี่ยมาให้กับลูกค้าของเราค่ะค่ะสำหรับแอฟแน่นอนค่ะรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะก็ต้องขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณคุณอันมากมากเลยค่ะที่ทำให้แอฟได้รับเกียรตินี้นะคะในการได้มาเป็น Friend of Jubilee นะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันค่ะทุกคนรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะทุกคนรู้ว่า Jubilee เนี่ยอยู่คู่คนไทยมา95ปีนะคะสำหรับการเป็นแบรนด์เพชรอันดับหนึ่งของคนไทยแอฟได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะคะของแบรนด์ยูบิลี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็จะมาเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าลูกค้าปัจจุบันและคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นลูกค้าของเรานะคะในอนาคตของยูบิลี่ไดมอนด์นั้นทุกคนจะมั่นใจได้ว่าจะได้เพชรที่มีคุณภาพเรียกว่าเป็นworld class quality ที่คุณมั่นใจได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะก็ด้วยความที่อันเองเนี่ยเป็นผู้บริหารของบริษัทจูเลียนไพรส์จำกัดมหาชนหรือว่าแบรนด์จูเลียนไดมอนด์นะคะวันนี้เองก็ถือว่าเราจะก้าวเข้าไปสู่ขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เราอีก5ปีข้างหน้าเราก็จะก้าวเข้าสู่100ปีนะคะดังนั้นเนี่ยแบรนด์จูเลียนเองเราจะเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยที่นำความคุณภาพระดับ world class เนี่ยให้กับลูกค้าของเราทุกๆคนด้วยนะคะก็ขอฝากทุกๆท่านด้วยค่ะทางขวาที่สุดค่ะอยากจะให้พูดถึงตัวที่สองสิบค่ะก็อย่างเมื่อกี้ที่อันได้พูดในบนเวทีนะคะคือ Jubilee เองเนี่ยเราเป็นแบรนด์เพชรที่ทำงานร่วมกับนักเจรไนเพชรชั้นนำของโลกนะคะแล้วไม่มีแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนนะคะที่มีเรียกว่าเหลี่ยมเพชรเป็นของตัวเองและการพูดง่ายๆนะคะกับ Centennial Jubilee 90 Facetคือเพชรทรงสี่เหลี่ยมคูชั่นคัทซึ่งปกติเนี่ยมีเพียงแค่58ถึง66เหลี่ยมแต่วันนี้เนี่ยจูเบลี่เจีย90เหลี่ยมและ90เหลี่ยมนี้เนี่ยทำให้ประกายเพชรสวยกว่าปกติถึง 60% แล้วก็การที่พูดง่ายๆค่ะการที่จะจดแพทเทนต์หรือสิทธิบัตรเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแต่เราใช้ระยะเวลาหลายปีแล้วจนในที่สุดนะคะเราได้แพทเทนต์มาเป็นเรียบร้อยแล้วแปลว่าวันนี้ประเทศไทยอะค่ะก็มีอีก1สิทธิบัตรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเพชรที่มีการเจลไนถึง90เหลี่ยมแล้วก็ประกายเพชรสวยกว่าปกติอีก 60% ทำให้ประกายเพชรเนี่ยมียูนิคสปาร์เกิลบาดตาจนต้องใส่แว่นค่ะค่ะเชิญคุณแอฟ